Good morning ครับตอนนี้ผมดีใจมากเลยที่กลับมาที่นี่ในรอบ2เดือนหลังจากที่มาราธอนจัดงานให้กับ EPA ไม่ว่าจะเป็นต้อนรับญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นงานจบของแคดดี้หรืองานต้อนรับเวียดนามงานแข่งขันกอล์ฟเฟสติวัลก็จบไปเรียบร้อยอันนี้จะมีเวลาละก็เลยเป็นงานแรกครับที่กลับมาโรยฮิลบ้านของผมก็คือจะอบรมแคดดี้เป็นปีที่2วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณรุจวดีสวัสดีค่ะเกียรติแก้วจะมาทำอบรมเรื่องแคดดี้นะครับจะเป็นเรื่องของทิปไม่ได้เป็นเรื่องกฎเลยมากมายแต่ทำยังไงให้แคดดี้เนี่ยนำทิปจากคำแนะนำของอดีตแคดดี้แล้วเป็นผู้ที่ขมวดอยู่ในวงการของแคดดี้ที่ภูเก็ตมาให้ทัศนคติในเรื่องคอมมิวนิเคชั่นกับแคดดี้ที่ลอยอยู่เพราะว่าอีกหน่อยเราเชื่อว่าที่นี่ก็จะมีฝรั่งมาเที่ยวเยอะๆเลยเพราะธรรมชาติงดงามเหล่านี้นะแล้วก็ปรับปรุงไปเรียบร้อยแล้วมาแล้วเหมือนเรามาที่แคลิฟอร์เนียอะไรอย่างนั้นนะครับเป็นไงครับชอบไหมตื่นมารู้สึกว่าตื่นมาแล้วเห็นแสงอาทิตย์ขึ้นทางนู้นค่ะแล้วก็มันเป็นวิวแบ็คกราวด์ของสนามกอล์ฟค่ะแล้วยิ่งพอมาได้อยู่ตรงคลับเฮาส์ตรงนี้นะคะให้ฟิลบรรยากาศเหมือนเราอยู่ต่างประเทศค่ะแล้วก็สภาพอากาศไม่ร้อนค่ะสบายแล้วก็คิดว่ามีกำลังใจที่จะลงแคดดี้ไว้ชาเนี้ยแน่นอนเติมพลังเรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวแคดดี้ของเราโชคดีครับจะได้เจอคุณรุจวดี3วันเต็มๆเลยมาแบ่งปันประสบการณ์กันค่ะมาเป็นครูนะโอเคครับแล้วพบกันครับที่นี่สนามกอล์ฟรอยัลวิวกอล์ฟรีสอร์ทครับ